ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสร้างใหม่ชัยภูมิครับคลิปนี้สิพาทุกคนมาถอดเปลี่ยนลูกหมากบังคับเดี่ยวนะครับของเซกเตอร์ MU 5702นะครับนี่ครับตัวนี้ครับลูกหมากกันชักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเปลี่ยนแบบใดยากหรือง่ายเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับร้อยรอดโยกพวงมาลัยกันโอเคครับมาดวงนะครับทั้งสองฟังเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นอาการเริ่มต้นนะครับที่สี่เฮ็ดให้ซิ้นพ่อตั้งรั่วนะครับพี่น้องที่ใส่งานรุ่นนี้นะครับเริ่มมีอาการแบบนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับถ้าปล่อยเป็นโดนนะครับลูกหมากอาจจะหลุดเวลาเขาทำงานหรือว่าหลักๆ ก็คือซีนพอตั้งหัวแน่นอนครับตอนนี้ขยับรถเข้าไปในโรงจอดนะครับถอยหลังเข้ากันได้เพื่อความสะดวกนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับพื้นที่อาจจะแฉะจักหน่อยก้อนหน้าพวกผมมาฮอดรถไถนะครับฝนก็ตกรัดทั้งอยู่ครับแต่ว่าตกแป๊บนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องย้ายรถเข้าโกดังสักก่อนไปอีกไปอีกว้าลอยเลยโอเคเดี๋ยวค่อยเลี้ยวกันเลยกันกัดกันกระบอกนะครับออกทั้งสองฟังเลยนะครับแล้วก็คันน็อตยึดลูกหมากนะครับข้างใต้ออกนะครับแล้วก็ตีลูกหมากออกมานะครับส่วนสิถอดลูกหมากออกจากกระบอกแบบใดเดี๋ยวจังเขาจะเริ่มพร้อมกันนะครับนี่ครับหน้าตาสิเป็นแบบนี้ชุดลูกหมากจะขันยึดอยู่กับแกนกระบอกไฮดรอลิกนะครับถอดหัวตัวนี้ออกแล้วก็ขันตัวนี้ออกจากแกนนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกว่าคันนี้บ่ได้เปลี่ยนเบิดชุดนะครับคันนี้สิเปลี่ยนเฉพาะท่อนที่มาหาอันชุดตุ่มล้อนะครับส่วนท่อนนี้บ่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่อนนี้สิบ่ได้ถอดสิได้ถอดท่อนนี้นะครับชิ้นส่วนอะไรครับขันง่ายป่ะง่ายตัวไม้ใส่เลยเปลี่ยนทีละขันของแท้ศูนย์ครับเรียบร้อยแล้วครับข้างหนึ่ง
ามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับจะเสียอะไรจะสูญมาเปลี่ยนได้เลยเก็บตามคลิปเลยนะครับขันแน่นเพราะตึงซื้อนะครับเพราะตึงมือซื้อนะครับต้องไปแน่นลายแล้วก็ขันหูล็อกให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ปิ๊กล็อกครับบิดเลยเดี๋ยวเฮาจะเฝ้าใส่กาดนะครับเปิดกาดไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อได้ตั้งรอไม้นะครับต้องใส่ตลับเมตรวัดบางก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับข้างนี้ครับง่ายข้างครับจะไหนอีกฝั่งนึงก็เฮ็ดคือกันแล้วครับอีกฝั่งนึงถอดออกเรียบร้อยครับกำลังใส่ตัวไม้เข้าไปครับถ้าเป็นกรณีที่เปลี่ยนเบิดชุดก็คือต้องคันตัวที่ผมว่านะครับตัวที่คันติดอยู่กับแกนกระบอกไฮโดรลิกนะครับออกมานะครับตัวหัวกลมๆนะครับอันนี้เปลี่ยนเฉพาะหัวมันนะครับหัวลูกหมากส่วนใหญ่ก็จะมีแต่หัวตัวนี้นะครับรวมสวัสดีครับครับว่าเป็นยังเสกงานได้ปกติเลยเท่าไหร่ร้อย65 66เป๊ะเลย164เอาไปวัดทั้งหลังแล้วไปเลยแบบเดียวกันวัดกลางดอกยางได้กลางดอกยางได้ยังไงผมตรงนี้164ป่ะนี่165โอเคส่วนต่างว่าเกิน3มิลได้ครับล็อกเลยล็อกทั้งสองฝั่งเลย โอเคเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนลูกหมาก2ข้าง MU 5702ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทดสอบการทำงานครับทดสอบระยะเรี่ยวพี่น้องกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างใหม่ชัยภูมิครับช่องสร้างใหม่ชัยภูมิพาไปทัวร์นะครับเนาะโอเคโอเคแมนโอเคพี่น้องมีความสุขหลายๆครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ